ราเคยสงสัยหรือไม่ว่าอาหารทะเลแช่แข็งหรืออาหารกระป๋องที่มีวัตถุดิบมาจากทะเลเหล่านี้มาจากที่ใดโดยเฉพาะแหล่งตั้งต้นการผลิตเพื่อให้มั่นใจถึงความสะอาดและได้มาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภคแต่สำหรับการบอกที่มาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความหมายมากกว่านั้นตัวเลขหรือรหัสที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลคือส่วนสำคัญของระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ทำให้รู้ถึงที่มาของแหล่งที่จับสัตว์น้ำเรือประมงที่ใช้วันเวลาที่จับโดยสามารถตรวจสอบทางระบบออนไลน์ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่อ้างอิงตามองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ตัวรหัสตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะลิงก์กลับไปถึงวันที่ผลิตแล้วก็โรงงานที่ผลิตรวมทั้งนัมเบอร์ของหม้อฆ่าเชื้อต่างๆที่อยู่ในขบวนการผลิตของโรงงานนั้นๆนะครับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่ผลิตในไทยส่วนใหญ่จะใช้ปลาโอดำปลาลายหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาทูน่าปลาหลังหรือที่เรียกกันว่าปลาแมคเคอเรลปลาหลังเขียวหรือชื่อสากลว่าปลาซาดีนซึ่งกว่าจะส่งมาถึงมือผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนหลังจากที่สัตว์น้ำเหล่านี้ถูกจับขึ้นมาจากทะเลจะถูกลำเลียงมาเก็บไว้ในห้องเย็นของเรือประมงเพื่อรักษาความสดต่อมาเมื่อเรือกลับเข้าฝั่งวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกลำเลียงมายังสะพานปลาเพื่อทำการคัดแยกชนิดและขนาดส่วนหนึ่งขายในตลาดตามปกติอีกส่วนที่จะถูกลำเลียงมายังโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งและโรงงานอาหารกระป๋องเดิมทีเราใช้ปลาที่เป็นไซส์20-30ตัวต่อกิโลซึ่งอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานที่โรงงานใช้อยู่หลังๆมานะครับปลาซาดีนเนี่ยไซส์เริ่มเล็กลงนะครับทำให้บางช่วงของปีเนี่ยโรงงานเนี่ยจำเป็นต้องขยับไซส์นะครับไปใช้ปลาไซส์ที่เป็นไซส์30-35ตัวโลนะครับเพื่อให้มีวัตถุดิบเข้ามาใช้ผลิตในโรงงานนะครับการผลิตทุกขั้นตอนต้องแข่งกับเวลาในขั้นแรกจะต้องเข้าสู่กระบวนการละลายน้ำแข็งหลังจากนั้นจะทำการผ่าควักไส้ออกนำปลามาผ่านอุณหภูมิความร้อนที่กำหนดขูดหนังและขูดเลือดของปลาออกแบ่งชิ้นส่วนปลาทำการบรรจุใส่กระป๋องแล้วฆ่าเชื้ออีกครั้งโดยการนำปลาเข้าสู่อุณหภูมิความร้อนให้ไม่ต่ำกว่า100องศาเซลเซียสติดฉลากเตรียมพร้อมสู่การส่งขายประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าทางทะเลส่งออกมากเป็นอันดับต้นๆของโลกจากสถิติปีพุทธศักราช2557ไทยส่งออกสินค้าทะเลประมาณ 1,800,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 230,000 ล้านบาทโดยเกือบครึ่งหนึ่งที่ส่งออกเป็นสินค้าประเภทปลากระป๋องด้วยเราเป็นแหล่งผลิตปลากระป๋องสำคัญของโลกทำให้การทราบซึ่งที่มาของสัตว์น้ำเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญเราจึงจำเป็นต้องมีระบบการคัดเลือกที่ได้มาตรฐานสากลทั้งที่รับวัตถุดิบจากต่างประเทศระบบ traceability เนี่ยเราต้อง declare ออกไปชัดเจนว่าเราได้วัตถุดิบมาจากไหนทำการประมงแบบไหนฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องของ IUU ที่เข้ามาคอนโทรลเราจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในยุโรปอันนี้เป็นสากลศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายหรือสปมผได้เล็งเห็นถึงปัญหาการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลให้ได้ตามมาตรฐานสากลอย่างครอบคลุมกว่าที่เป็นอยู่